ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะรายการธรรมบดีก็จะดำเนินรายการสถานีวิทยุเนี่ยทั้งหมดอยู่10สถานีซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรนะคะจังหวัดอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีวิทยุวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ค่ะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสหรือมีบุญมีเวลานะคะอยากจะเดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ไปกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกสถานีเลยค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีนะคะสวัสดีค่ะพี่ตู่ถอยนิดนึงมีความสุขนะคะในวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดซึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันหยุดสวัสดีค่ะพี่น้อยยังไม่นอนอีกเหรอนะคะวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันที่วันหยุดงานพอวันหยุดงานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตรงกับวันนี้ปุ๊บเนี่ยกิจกรรมต่างๆเขาก็จะมาให้วันนี้เป็นวันสำคัญจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับวันหยุดเขาก็ต้องมาใส่ที่วันอาทิตย์เราจะไปรณรงค์ว่าทำไมไม่ทำวันพระหรือวันโกนอะไรเงี้ยมันก็สามารถคิดได้แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแหละเราต้องหาวิธีใหม่สวัสดีค่ะป้าอารวาลชุ่มฉ่ำเลยค่ะตอนนี้ก็ฝนตกที่บ้านไร่ไม่ทราบว่าที่อื่นตกกันหรือเปล่าคะที่บ้านไร่เนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำไปหมดเลยค่ะต้นไม้หักลงมากิ่งแห้งๆมันแฉะค่ะแล้วมันหักหนักแล้วมันตกลงมาเต็มไปหมดเลยนะคะก็พูดต่อว่าเราเนี่ยสามารถคิดได้แต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องยืนอยู่บนฐานของความจริงเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้อยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกไปเก็บกฎที่ไหนมาหรือเปล่าในรายการวิทยุรายการประเทศธรรมความจริงไม่ได้เก็บกฎอะค่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าคนไม่เข้าใจเรื่องนี้กันเยอะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราคุยกันเรื่องของวิบัติกับสมบัติเนี่ยมันก็คือผลของความไม่เข้าใจนั่นแหละที่พระเจ้าเรียกว่าอวิชชาผลของความไม่เข้าใจชีวิตผลของความไม่เข้าใจเรื่องของกรรมมันทำให้เกิดความทุกข์ร้อนเช่นการเกิดมาลำบากการเกิดมาถูกเอาเปรียบการเกิดมาพิการการเกิดมาสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เกิดจากความไม่รู้ของเราที่เราทำผิดไปแล้วมันก็มีผลในปัจจุบันของเราแล้วถ้าเกิดเรายังไม่รู้แม้กระทั่งเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้อีกเนี่ยมันยิ่งกรรมหนักกรรมซ้อนกรรมซ้ำคือทางออกมันก็ยากอยู่แล้วโดยเฉพาะวิบากกรรมที่เป็นอกุศลเนี่ยทางออกมันจะยากมากจะเห็นว่าบางคนเนี่ยแก้ไขสถานการณ์แบบนี้ง่ายง่ายแต่อีกคนนึงทำไมถึงได้มีอุปสรรคเยอะเหลือเกินมันไม่มีทางออกเพราะมันเป็นอุปสรรคเมื่อคืนก็พูดเรื่องนี้ท่านอาจารย์มหาลำพันธ์เรื่องของโอกาสหน้าที่สติเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระลึกรู้แต่คำสอนพุทธเจ้าเฉยๆแล้วไม่ทำตามนะสติเนี่ยมันต้องระลึกรู้ทำตามด้วยความเข้าใจมันถึงจะเรียกว่ามีสติแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนั้นก็คือเราก็รู้จักแหละสติคืออะไรแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจยังยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานที่ยกตัวอย่างไปกับท่านพระอาจารย์ว่าบางทีเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนมาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเมื่อก่อนก็ไปเถียงกับเขาไปวัดกับเขานะงัดข้อค่ะภาษาบ้านเราเรียกงัดข้อกับเขาไม่ยอม
คิดว่าถูกก็คือถูกผิดก็ผิดคือผิดยอมไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้ยอมนะแต่มันไม่ยุ่งไม่ได้ยอมหรอกค่ะแต่รู้ว่ามันเสียเวลามากกว่าคนที่จะมีสติหรือไม่มีสติเนี่ยท่านให้ดูถึงการวางตัวการวางตัวที่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการวางใจที่ถูกต้องถ้าเราวางใจของเราผิดการวางตัวก็ผิดตามอย่างยกตัวอย่างของการทำงานร่วมกันเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นรับงานมาส่วนหนึ่งสมมติว่าอาเนี่ยรับงานคอร์สปฏิจจสมุปบาทมายกตัวอย่างพรุ่งนี้จะมีคอร์สปฏิจจสมุปบาทละรับงานคอร์สปฏิจจสมุปบาทมาใครๆก็อยากจะเอาบุญกับอาจารย์ธรรมวรีเป็นสิ่งที่เรื่องปกติอาจารย์ให้ช่วยอะไรบอกนะอะไรเงี้ยมาช่วยงานเราก็วางแผนไว้แล้วตึ๊บๆๆๆๆๆจากประสบการณ์ของเราจากอะไรของเราหลายๆอย่างเนี่ยที่เราทำมาเป็น10ปี20ปีจัดงานพวกเนี้ยเราก็เริ่มรู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรไม่ปัญหาคืออะไรทีนี้ปรากฏว่ามีคนคนนึงเข้ามาช่วยงานมาถึงปุ๊บอยากจะช่วยอะค่ะใจมันดีมากมันอยากจะช่วยอะแต่อาจารย์เอางี้ดีกว่าอาจารย์เอาอย่างนั้นดีกว่าอาจารย์เอางี้งี้นะที่นั่นเขาอย่างงี้ที่นี่เขาอย่างงู้นอะไรเงี้ยคือถามว่าที่นำเสนอเนี่ยมันดีหรือเปล่ามันดีค่ะแต่ว่างานเนี่ยที่มันคิดเซตตัวจบลงแล้วเนี่ยแล้วพรุ่งนี้กำลังจะถึงเนี่ยมันไม่มีเวลามานั่งปรับงานอื่นถ้าอันนี้เปลี่ยนอันอื่นก็ต้องเปลี่ยนด้วยมันเสียเวลาถ้าปรับอันนี้ปุ๊บเนี่ยแค่อันเดียวเนี่ยมันโดมิโนกันค่ะมันร้อยหากันถ้าคุณปรับอันนี้ปุ๊บอันอื่นมันก็ต้องปรับหากันหมดอะค่ะถ้ามันกันชื่อว่างานเนี่ยมันปรับอะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเวลาที่จะไปนั่งปรับแบบนั้นทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับบุญบาปไอ้จิตที่มันมีมานะมันมีทิฏฐิเนี่ยแหละค่ะไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะที่มันมีอัตตาตัวตนของเราอยู่เนี่ยพอเราไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเอาความรู้ของเรามาแล้วเราไม่มีสติเราไม่รู้ว่าในสัพพุริสธรรม7เนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลานั้นเนี่ยเราควรจะทำตามหรือเราควรจะนำเสนอปกติเนี่ยในที่สังคมที่เขามีมารยาทกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาไม่มีหน้าที่ที่จะนำเสนอเนี่ยเขาจะขออนุญาตก่อนแล้วถ้าเกิดคนไม่ทำตามคำขอเขาก็จะไม่ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคนอื่นไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนพาลเนี่ยมันจะไม่เป็นตัวเองเนี่ยนำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคนไม่ทำตามเนี่ยก็จะโกรธจะไปหาพวกมาให้ไอ้ที่ตัวเองคิดน่ะสำเร็จอ่ะมันก็เลยกลายเป็นก้าวไก่พอก้าวไก่กันมากๆเนี่ยไอ้จิตที่มันก้าวไก่อ่ะมันเป็นพลังลบค่ะพอเป็นพลังลบปุ๊บเนี่ยพอเราเกิดมาชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยเราก็เจอแต่อุปสรรคค่ะเพราะเรานั่นแหละที่เป็นอุปสรรคของคนอื่นเขาเราไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะคือกรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกเรื่องนี้กันเท่าไหร่กรรมอกุศลแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากสำหรับคนยิ่งเราคิดว่าเรามีความรู้มากๆเนี่ยเราต้องดูว่าเวลาเนี้ยเมื่อคืนคุยในรายการโอเทศธรรมพระอาจารย์บอกไปเก็บกดจากไหนมาบอกไม่ได้เก็บอะค่ะมันเหมือนกับเห็นกุญแจที่มันจะไขเข้าไปสู่ความสุขอะแล้วคนก็สร้างกรรมจากไอ้ปัญญาของตัวเองบางคนมีปัญญาเยอะบางคนก็ฉลาดแต่ฉลาดในทางที่ผิดอ่ะคือใช้ความฉลาดไม่เป็นความฉลาดเนี่ยมันต้องไปเปิดความสุขให้คนอื่นความฉลาดเนี่ยมันต้องไปเอื้อต่อคนอื่นไม่ใช่ความฉลาดนั้นน่ะไปบีบคนอื่นไปบังคับคนอื่นไปอะไรคนอื่นสวัสดีค่ะคุณเมธีสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ไม่ใช่ความฉลาดนั้นน่ะมันไปทำร้ายคนอื่นยิ่งฉลาดปุ๊บไปที่ไหนก็เอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างงี้ดีกว่าคนก็ชมกันว่าตัวเองมีความรู้แต่บางทีเนี่ยสมมุติว่าเราเป็นคนฉลาดเราสนิทกับหัวหน้าแต่ลูกน้องเนี่ยเขาทำงานของเขาอยู่เขารับผิดชอบหน้าที่ของเขาอยู่เราไปถึงปุ๊บเราก็บอกหัวหน้าอย่างนั้นดีกว่าหัวหน้าก็ด้วยความเกรงใจไอ้เราเนี่ยแหละเขาเลยทำตามเราลูกน้องเนี่ยเขาวางแผนของเขาไว้หมดแล้วอะว่าเขาจะทำอะไรอย่างนู้นอย่างเงี้ยก็ใช้อำนาจของหัวหน้าเนี่ยซึ่งหัวหน้าเองบางทีก็ไม่ได้มีคุณธรรมถ้าหัวหน้ามีคุณธรรมเองเนี่ยจะไม่ยุ่งเลยนะคะหัวหน้าถ้ามีคุณธรรมจริงเนี่ยมันเป็นงานที่มอบหมายแล้วเนี่ยตัวเองไม่มีสิทธิ์ไปยุ่ง
ถ้าจะยุ่งเนี่ยก็ต้องไปพูดกับเขาดีๆเป็นแบบนั้นเรื่องแบบเนี้ยมันคือเรื่องของมโนกรรมที่มันขาดสติมันคิดดีนั่นแหละค่ะแต่ดีมันดีของเรามันไม่ได้ดีของคนอื่นพอเราขาดสติปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาเนี้ยเราควรที่จะนำเสนอหรือเราควรที่จะสนับสนุนเราจะวางใจของเราเนี่ยไม่ถูกพอวางใจไม่ถูกปุ๊บก็วางตัวผิดเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงคือถ้าเราวางใจผิดเนี่ยเราก็จะวางตัวผิดพอระวังตัวผิดปุ๊บเนี่ยอกุศลกรรมอะค่ะอกุศลกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในการก้าวก่ายในการล่วงเกินอย่างเงี้ยก้าวก่ายกับเบียดเบียนมันเป็นอันเดียวกันถ้ามันเบียดเบียนเยอะถึงระดับศีลน่ะศีล5เนี่ยมันก็จะตกนรกแต่ถ้ามันเบียดเบียนไม่เยอะมันก็เป็นวิบากแต่ยังไงก็เป็นวิบากคือคุณหนีนรกได้แต่คุณหนีวิบากไม่ได้ถ้าคุณไปเบียดเบียนไปก้าวก่ายน่ะวันหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่าไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันเป็นยังไงเนี่ยเราต้องรับผิดชอบงานสักอย่างนึงรับงานมาเลยค่ะอย่างนึงแล้วลองถามใจตัวเองสิว่าเราเนี่ยต้องการคนที่สนับสนุนความคิดของเรามีอะไรบอกฉันจะช่วยอะไรบอกให้บอกกับอีกคนนึงเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะรู้สึกว่าตกลงว่ามันมาช่วยเราหรือมันมาสั่งเราสังคมแบบนี้เยอะมากเดี๋ยวนี้นะคะไปงานไหนที่ยิ่งวันเริ่มต้นเนี่ยชอบดูค่ะชอบดูคนแสดงไอคนนี้มีมารยาทดีไอคนนี้ไม่มีมารยาทไอคนนี้ไม่ใช่หน้าที่ตัวเองซะหน่อยพูดมากไอคนนี้ควรพูดไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีดูจากบทบาทที่เขารับมาถามว่าอะไรคือความถูกต้องความถูกต้องก็คือบทบาทที่รับมาใครมีอำนาจตัดสินใจใครเป็นคนที่มาช่วยซึ่งบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าสมมุติว่าอะอาจารย์ธรรมบรีใจดีรับงานมางานหนึ่งมีคนมาบอกว่าทำแบบนี้มาช่วยงานเอาแบบนี้ดีกว่าอาจารย์โถเอาแบบนี้แหละง่ายๆเอาง่ายๆเข้าไว้ทีนี้มันถ้าเกิดเราไปเจอคนทำงานปานนี่แต่เราง่ายเข้าไว้เนี่ยคนปานนี่เขาจะอึดอัดนะสมมติเราเอาง่ายๆเราง่ายๆไว้เนี่ยในเมื่อเราชอบง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องไปหาหัวหน้าหรือหาคนที่เขาทำงานง่ายๆร่วมกับเรามันจะมีความสุขด้วยกันทีนี้มันเนื้อบางทีมันเกรงใจกันเนี่ยเราก็ไม่ชอบง่ายๆไงเราชอบปราณีตอย่างเงี้ยงานเราก็เสียอย่างนี้เขาเรียกงานเสียงานมันเสียเพราะว่างานมันเราต้องการงานปราณีตแต่เราไม่ต้องการงานง่ายๆมันออกไปแล้วเนี่ยผลงานเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนทำนะเขาบอกอาจารย์ธรรมวรีเป็นคนทำนี่ไงอาจารย์ธรรมวรีเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่เสียหน้าเพราะหน้าเยอะหน้าใหญ่อีโก้เยอะทีนี้เนี่ยพองานมันเสียบางครั้งเนี่ยเราเตือนบอกอย่างนี้ไม่ได้นะห้ามทำนะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วสมมตินะคะว่าไปแอบทำบุญอาจารย์ไม่รู้หรอกทำแบบนี้ไปเลยอะไรเงี้ยไปแอบทำสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาโดมิโนมาเนี่ยงานมันต่อกันเนี่ยมันมาถึงทางที่มันเข้ากันไม่ได้นะมันก็จะเสียพอเราจะบอกว่าเอ้ยมันเสียแล้วเนี่ยเห็นไหมเราบอกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้โกรธอีกนะคะว่าเราเนี่ยว่าแต่ทั้งๆที่มันผิดตั้งแต่เราไม่ทำตามที่เราบอกแล้วมันผิดตั้งแต่เราบอกว่าอย่าทำทีนี้พอเราบอกว่าอย่าทำปุ๊บเนี่ยทำพองานเสียปุ๊บใครจะไปรู้ล่ะคำเนี้ยมันเจ็บปวดมากสำหรับคนที่ทำงานใครจะไปรู้ล่ะก็ไม่รู้นี่ก็คือเนี่ยแหละค่ะที่จะบอกว่าเวลาไหนเราควรทำตามเวลาไหนเราควรที่แสดงความคิดเห็นงานอะไรก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยยังไม่เป็นเลยไม่รู้เลยเนี่ยทำตามค่ะทำตามดูก่อนพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาถามว่าต้องทำยังไงแต่ถ้าเกิดงานไหนก็แล้วแต่ที่เราพอจะมีประสบการณ์เนี่ยเราก็นำเสนอได้ว่าเราเคยทำแบบนี้หรือเราทำไม่เป็นเนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแต่ทำไม่เป็นอาจารย์ทำยังไงอย่างเงี้ยคือคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือคนที่เขาทำงานสำเร็จเนี่ยเขาต้องมีประสบการณ์มาอยู่แล้วเราเรียนรู้ประสบการณ์ของเขาเพื่อที่จะต่อยอดประสบการณ์ของเราแต่ในเวลาเดียวกันบางทีเนี่ยด้วยความที่อีโก้ของคนเนี่ยมันมีทุกคนอะค่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นคนเก่งจะเป็นคนเก่งเป็นคนดังอะไรเงี้ยมันก็จะเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าแสดง power ซึ่งไอ้ตัวแสดง power เนี่ยแหละค่ะมันคือการเบียดเบียนหน้าที่ละไอ้ตัวเบียดเบียนเนี่ยบางทีเนี่ยการอยู่ร่วมกันในสังคมอาจจะยังไม่มีผล
แต่มันจะมีผลเป็นวิบากกรรมพอเราไปทำงานของเราเนี่ยเราก็จะเจอคนแบบนี้เราชอบไหมล่ะเราคิดแผนเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องการให้คนมาสนับสนุนแผนเราอะอาจารย์ทำตรงไหนทำยังไงอะไรยังไงบอกขอให้บอกขอให้บอกเราต้องการคนแบบนี้ทุกวันนี้ตัวเองก็พยายามเป็นแบบนี้เลยนะคะกลัวเวรกรรมค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นแหละไอ้ตัวแรกอะค่ะเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วพอเจอคนลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดพอรู้แล้วล่ะว่าไอ้วิบากกรรมมันมาตั้งแต่นั้นเนี่ยทำงานอะไรก็แล้วแต่จนบางทีเนี่ยยังทำงานกับท่านพระอาจารย์มหาลพันธ์พระอาจารย์มหาลพันธ์บอกใช้สมองบ้างดิทำไมไม่ยอมใช้สมองเราก็เฮ้ยเราก็ใช้อยู่นะสมองอ่ะคือบางทีเนี่ยเราไม่ยอมคิดไงคะเราจะถามว่าเอายังไงแล้วพอเรารับมาแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยเราค่อยใช้สมองในส่วนที่เรารับงานแต่เราไม่ได้ใช้สมองไปก้าวก่ายงานของคนอื่นเราคิดว่าเราวางใจเป็นคือไม่ใช่ว่าเราคิดไม่เป็นนะงานแต่ละงานที่ทุกคนทำเราคิดเป็นแต่ว่าต้องดูว่าเราคิดแล้วเนี่ยเราช่วยเขาให้มีความสุขหรือเราช่วยเขาให้มีความทุกข์อย่างบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยงานก็ไม่ใช่งานของเราเราไปล่วงเกินเราไปก้าวก่ายพอเขาไม่ทำตามปุ๊บพอเราว่าเขาผิดที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องของเราล้วนๆเลยแล้วมาก้าวก่ายพอมาก้าวก่ายเราปุ๊บเนี่ยเราก็ชี้ผิดไปว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่หน้าที่มันต้องต่างคนต่างทำสิพอเราชี้ปุ๊บคนบางคนเนี่ยมันไม่ยอมผิดไงคะก็กลายเป็นพานไปเลยคราวนี้พานเป็นไม่ชอบหาเรื่องไปเรื่องอื่นไปเรื่อยเลยคราวนี้ตั้งแต่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บหลังจากนั้นมาเนี่ยทำอะไรก็มีปัญหาตลอดเพราะว่าแค่ตัวเองเนี่ยจะขอโทษสักคำหนึ่งแล้วยอมรับผิดในสิ่งที่เราทำมันผิดจริงๆมันก้าวก่ายพยายามที่จะหาเหตุผลสารพัดให้คนอื่นเนี่ยดูว่าเราเนี่ยถูกเราพยายามหาเหตุผลให้เราดูว่าเราถูกไอ้การที่เราพยายามที่จะหาความถูกกับตัวเองเนี่ยในสิ่งที่ผิดน่ะอันนี้ก็สร้างกรรมทุกครั้งที่เราพูดน่ะคือเราไม่ได้พูดความจริงอะค่ะมันพูดด้วยอำนาจของกิเลสมันพูดด้วยการโกหกเพื่อที่ให้เราเนี่ยดูถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอีกอย่างนึงเนี่ยของการดำเนินชีวิตคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนถูกเสมอไปถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนผิดเรายอมรับความผิดแล้วเราก็แก้ไขค่ะคนถูกไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีเสมอไปถ้าเกิดคุณถูกจากคำพูดไม่ได้ถูกจากความจริงคุณก็กลายเป็นคนโกหกนั่นแหละเป็นแบบนั้นนะนี่คือที่อธิบายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของที่เราไม่เข้าใจเรื่องของวิบัติกับสมบัติทีนี้เนี่ยอีก2ข้อยังไม่ได้พูดการและวิบัตินี่แหละค่ะที่พูดกับการและสมบัติคือบางทีเนี่ยเรามีความสามารถเยอะบางคนมีความสามารถเยอะมากเลยแต่ว่าโอกาสการเนี่ยคือโอกาสมันไม่ใช่โอกาสของเราเขาเรียกการและวิบัติอย่างคนที่เลือกตั้งเป็นตัวแทนนู่นตัวแทนนี่เนี่ยแล้วมันไม่ได้รับเลือกคุณจะเป็นตัวแทนนอกสภาไม่ได้มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมถ้าในสังคมเนี่ยเขายอมรับใครขึ้นมาเป็นตัวแทนแล้วในเวลาที่เขาบอกให้คัดค้านเนี่ยแล้วทุกคนก็ยกมือด้วยนะว่าไม่คัดค้านแต่พอเขาทำงานแล้วเนี่ยไม่ร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็เป็นเกมนึงในชีวิตจริงซึ่งเราก็เคยเจอเกมนี้กันมาแต่เอาจริงๆอ่ะมันเป็นวิบากกรรมถ้าเราเห็นคนถูกแล้วเราทำร้ายเราเห็นคนผิดแล้วเรากลัวเราก็เลยชื่นชมวันนึงที่คุณเป็นคนถูกแล้วคุณถูกทำร้ายแล้วไม่มีใครช่วยวันหนึ่งคุณวันที่คุณเป็นคนผิดแล้วคนชื่นชมคุณเพราะว่าคุณมีอำนาจอื่นๆอำนาจเงินหรืออำนาจอะไรก็แล้วแ
วันหนึ่งวันที่เรายืนอยู่จุดที่เราทำกับคนอื่นจะรู้จักสนิทหรือไม่สนิทก็แล้วแต่เราก็จะได้รับวิบากกรรมนั้นเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของวิบากกรรมค่ะมันน่ากลัวตรงนี้ที่พระเจ้าสอนให้เรามีสติเป็นเรื่องของวิบากกรรมบางทีเนี่ยหลายเรื่องที่ตัวเองได้ประสบปัญหาหรือเจอค่ะบางคนเนี่ยเขาเป็นคนถูกในสังคมแต่ปรากฏว่าคนเข้าใจผิดดูไม่ออกเราก็จะพยายามที่จะพูดแล้วก็อธิบายให้คนเนี่ยคือเปิดมุมมองอีกมุมนึงไม่ได้แก้ตัวให้กับคนที่ผิดนะให้คนที่ดูถูกดูว่าผิดแต่เปิดมุมมองอีกมุมนึงให้เขาคิดด้วยว่าเนี่ยแบบเนี้ยมันเป็นยังไงเปิดมุมมองขึ้นมาคืออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลยจากคำพูดของเราแต่สิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆก็คือหัวใจเราเนี่ยค่ะมันดีหัวใจเราเนี่ยมันดีมันเข้าใจคนอื่นไอ้หัวใจที่เข้าใจคนอื่นเนี่ยแหละเรายังต้องการเลยบางครั้งก็มีเหมือนกันค่ะคนที่แบบว่าถูกคนเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็จะให้กำลังใจแต่บางทีด้วยความที่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาในชีวิตมันเหลือน้อยมากเราจะไปเปิดศัตรูทุกด้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็จะพยายามช่วยตามโอกาสตามวาระที่ช่วยคนคนนั้นได้ถึงจะออกตัวไม่ได้เพราะว่าคำว่าออกตัวเนี่ยมันต้องมี power มันบางทีเนี่ยเรื่องที่มันจะเล็กๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่คนที่กล้าเนี่ยมันใช้ความกล้าอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้ปัญญาด้วยบางเรื่องบางราวเนี่ยมันต้องใช้เวลาให้เวลาเนี่ยมันพิสูจน์คนบางทีเนี่ยไอ้เจ้าเวลาที่มันพิสูจน์คนในขณะที่เรากำลังทำถูกอยู่แล้วมีคนมาใส่ร้ายสิ่งหนึ่งที่อ๋อสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กบุญรักษาค่ะหมอผ่าตัดปลอดภัยนะคะมีความสุขกับสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะก็ในขณะที่เรากำลังถูกใส่ร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีความทุกข์เรามีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยตัวเองจะมองว่าเวลานั้นน่ะนะคะเวลานั้นเนี่ยมันก็จะเป็นวิบากจิตของเราเนี่ยในขณะที่เราได้ช่วยคนอื่นได้ช่วยคนได้ช่วยคนคำว่าช่วยในที่นี้เนี่ยมันจะต้องดูโอกาสไงคะโอกาสของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเข้าไปวัดทุกเรื่องแต่ใจของเราเนี่ยมันจะต้องมีสติมันต้องวางใจเป็นบางทีไม่ใช่เรามีหน้าที่ที่จะต้องไปออกวัดความกล้าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราออกไปประกาศว่าเนี่ยคนนี้ผิดคนนี้ถูกอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่คนที่มีสติก็คือคนที่รู้จักเวลาว่าเวลาไหนควรทำแล้วมันเป็นประโยชน์บางทีเนี่ยไอ้คนที่ถูกอยู่เนี่ยพอเราออกไปช่วยผิดหนักกว่าเดิมอีกแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้จากระยะเวลาของการพิสูจน์คนเนี่ยเราได้รู้ว่าใครรักเราจริงแล้วใครไม่รักเราจริงคนที่รักเราจริงเนี่ยเมื่อเราถูกใส่ร้ายเมื่อเราถูกทำร้ายเนี่ยเขาจะรู้จักเราดีค่ะเขาจะต้องถามเราเขาจะต้องสนใจเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่ฟังแล้วเนี่ยเชื่อคนอื่นแบบง่ายๆมันเป็นการพิสูจน์คนคนนั้นให้เรารู้ด้วยว่าเขาไม่ได้รักเราจริงหรือคนคนนี้หูเบาเกินไปมีอะไรเนี่ยเราคงพูดด้วยไม่ได้บางครั้งเนี่ยสวัสดีค่ะพี่โบเรียนโอ้ยเห็นนะคะพี่โบเรียน LA นะคะแม่เขาเรียกคุณกบเรียกแม่แบงค์ใช่ไหมป้าแบงค์นะคะคือบางทีเนี่ยมันทำให้เรารู้จักคนเพิ่มขึ้นมันทำให้เรารู้ว่าที่ตรงไหน
มันปลอดภัยกับเราที่ตรงไหนเนี่ยมันไม่ปลอดภัยกับเราสติในการอยู่ท่ามกลางการถูกใส่ร้ายมันทำให้เราเห็นคนที่อยู่รอบข้างเราว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูตัวจริงบางคนเนี่ยเหมือนจะปรารถนาดีกับเราเหมือนกับรักเราแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอมีใครเข้ามาใส่ร้ายเราเนี่ยพร้อมที่จะจัดการกับเราตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยไม่ได้แปลว่าเขาเนี่ยมีความปรารถนาดีกับเราตั้งแต่ต้นเพียงแค่เขาคอยที่จะหาเหตุคอยที่จะหาเหตุถ้ามีใครเกลียดปุ๊บนี่เหมือนกับผู้พิทักษ์ยุติธรรมเข้ามาจัดการเข้ามายุ่งทุกเรื่องแต่จริงๆมันไม่ใช่เขาพิทักษ์ความยุติธรรมอะไรหรอกเพราะไม่ชอบเราบางทีก็มีความขี้อิจฉาแต่ว่าความขี้อิจฉาบางคนเนี่ยมันก็ไม่แสดงออกมากไงคะไม่พูดออกมาแต่คนที่เขาถูกอิจฉาเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนั้นมีปมด้อยมีปมอะไรสักอย่างนึงที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องหาเหตุมันเป็นวิธีการของคนฉลาดบางคนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองกำลังเป็นอะไรอยู่แต่คนที่เขาถูกกระทำเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็รู้คำว่าการละวิบัติเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เวลาทำอะไรก็ผิดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะปลูกข้าวแต่มันไม่ใช่ฤดูอ่ะตอนเนี้ยแต่เงินมันก็มีอะไรมันก็มีการเนี่ยมันวิบัติคือเราจังหวะมันไม่ดีอ่ะการวิบัติก็คือจังหวะของชีวิตมันไม่ดีเรามีความพร้อมทุกอย่างอ่ะแต่ว่าเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เวลาของเรามันไม่ใช่โอกาสของเราเราก็ต้องอดทนที่จะอยู่กับไอ้การละวิบัติเนี่ยอย่างมีสติอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเคยเจอประสบปัญหาแบบการละวิบัติเนี่ยบ่อยสิ่งหนึ่งที่ยอมรับก็คือมันต้องเป็นวิบากกรรมของเราค่ะถ้าเราไม่มีวิบากกรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือถ้าเราทำผิดศีล5เนี่ยมันคือตกนรกแต่ถ้าเกิดเราทำผิดเราเป็นอกุศลในขณะที่เราพูดอกุศลในขณะที่เราทำต่างๆเนี่ยถึงมันจะไม่ถึงขนาดผิดศีล5เนี่ยจิตที่มันมีความอิจฉาในการพูดแสดงออกมาจิตที่มันมีความต้องการอะไรบางอย่างใช้ความพยายามผิดๆอะไรต่างๆเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเหตุของ อกุศลที่เราจะได้รับในอนาคตทั้งนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องฆ่าสัตว์แล้วเราถึงจะบาปมันไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องรับทรัพย์เราถึงจะบาปมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องไปผิดประเวณีไปได้สามีไปได้ภรรยาคนอื่นเราถึงจะบาปมันไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องโกหกตรงๆเลยถึงจะบาปมันไม่ได้หมายถึงว่าเรากินเหล้าอย่างเดียวเราถึงจะบาปแต่ว่าไอ้ความบาปเนี่ยมันมีรายละเอียดของมันอยู่มันก็คือระดับของกิเลสนั่นเองระดับของกิเลสเนี่ยที่มันรุนแรงไม่เท่ากันมันรุนแรงขนาดมันผลักดันพฤติกรรมของเราออกมาเนี่ยออกมาขนาดไหนบางคนก็ยังเลี่ยงๆอยู่ยังไม่กลัวบาปกลัวบาปอยู่ไม่ทำเต็มที่แต่ก็เลี่ยงๆคำพูดที่ดูดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันเลี่ยงบาปกรรมไม่ได้จะปรารถนาดีจะหวังดีกับคนคนนี้จะทำบุญให้เงินคนเยอะแยะขนาดไหนไอสิ่งที่เราทำบาปมันคนละส่วนกันวจีกรรมที่ทำบาปใส่ร้ายคนอื่นต่อว่าคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้มีความผิดกับบุญที่คุณทำที่เป็นทานมันคนละเรื่องกันค่ะคนละเรื่องกันการที่เราไม่พูดปดมันคือการรักษาศีลแต่การที่เราทำทานเนี่ยมันคือการทำทานอานิสงส์ของศีลเนี่ยมันเหนือกว่าทานอยู่แล้วคุณทำทานแต่คุณไม่รักษาศีลคุณก็จะไม่มีทางได้บุญอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนที่เราจะทำทานที่ไหนเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่วัดไหนก็แล้วแ
พระเนี่ยท่านจะให้เราสมาทานศีลซะก่อนเพื่อที่ว่าผลทานของเราเนี่ยมันจะได้มีอานิสงส์มากผลทานของเราจะได้มีอานิสงส์มากคือถึงเราจะเอาเงินของเราเนี่ยทำบุญกับคน100คน 1,000 คน 200 300 400 500เป็นหมื่นหมื่นคนมันก็อานิสงส์สู้การรักษาศีลไม่ได้คำว่าอานิสงส์ในที่นี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันไม่อย่างนั้นเนี่ยเราคุยกันไม่รู้เรื่องเราอย่าดูว่าคนนี้อิ่มคนนี้ไม่อิ่มคนนี้มีความสุขแล้วคนถือศีลเนี่ยก็แค่ได้แก่ตัวเอง คนถือศีลก็ได้แก่ตัวเองไม่เห็นจะมีคนอื่นไม่เห็นมีความสุขด้วยเลยอย่างเงี้ยคนเห็นแก่ตัวเพราะว่าเราไม่เข้าใจค่ะว่าทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานเนี่ยมีอานิสงส์น้อยกว่าศีลเพราะอะไรทานเนี่ยที่มีอานิสงส์น้อยกว่าศีลก็เพราะว่ามันกำจัดกิเลสในใจได้น้อยกว่าไอ้เรื่องของความสุขของคนอื่นที่ได้รับเนี่ยคุณจะต้องพูดอีกเรื่องนึงมันเป็นคนละส่วนกันอย่าเอามาปนกันคนที่ชอบคิดอะไรปนๆกันเละเทะเละเทะเนี่ยจะคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ตรัสสอนเนี่ยเป็นแบบวิพัชวาทว่าเป็นเรื่องๆไปอย่างเราคิดว่าเราทำบุญเราให้คนอื่นกินเนี่ยแล้วอิ่มเนี่ยก็ดีอยู่แล้วคนที่เขารักษาศีลเนี่ยเขาก็ต้องอนุโมทนาอยู่แล้วเรื่องปกติเขาไม่ว่าอะไรเราหรอกแต่บางทีเนี่ยเราไปดูถูกศีลไงโอ้ยศีลเหรอรักษาไปก็แค่นั้นแหละนุ่งขาวห่มขาวไม่เห็นมีอะไรเลยฉันเนี่ยแหละช่วยเหลือโรงเรียนช่วยเหลือวัดช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่มาคนกินอิ่มคนยากไร้ได้จากฉันเยอะแยะไปหมดไอ้คนถือศีลเนี่ยเขาก็รักษาศีลเนี่ยค่ะเขาก็เลยไม่กล้าว่าอะไรเราแต่เราทำทานแล้วก็ดูถูกศีลอยู่อย่างนั้นแหละทั้งที่พุทธเจ้าตรัสว่าศีลเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าทานไปดูถูกคนใส่ชุดขาวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าก้าวร้าวคือใครเขาจะทำดีหรือใครเขาจะทำไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นส่วนของเขาเขาทำได้แค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นส่วนของเขาเรากลับมาดูตัวเราเองดูก่อนไหมว่าเราทำดีขนาดไหนเราทำผิดอะไรบ้างเราทำอะไรถูกอันไหนที่มันดีแล้วเนี่ยเราก็พัฒนาตัวเองไปอันไหนที่เราไม่ดีเนี่ยเราก็แก้ไขส่วนที่เป็นของคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นสิทธิของเขาเราอย่าไปก้าวก่ายทีนี้เนี่ยพอเราไม่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยในส่วนของที่เป็นการทำทานเนี่ยถ้าเรามองว่าการให้ความสุขที่สุดเนี่ยในบุคคลที่ให้ได้ง่ายเนี่ยคือการทำทานอันนี้การให้ความสุขที่ง่ายที่สุดก็คือการทำทานนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่แต่ปรากฏว่าเรามั่วค่ะเราไม่มีหลักการเราไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการหมายถึงการมีสติมีสัมปชัญญะในการที่เราเนี่ยจะคิดหรือสรุปเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งคืออย่าลืมว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่พูดถึงเรื่องของความสุขระดับของความไม่มีกิเลสเลยสูงสุดเลยนะเอาสูงสุดเลยนะคะพุทธเจ้าตัดเรื่องของความสุขที่มันไม่มีกิเลสก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะต้องถูกตัดทิ้งหรือละให้ได้มากที่สุดเพราะว่าคนที่มีกิเลสน้อยก็คือคนที่มีความสุขมากคนที่มีกิเลสมากก็คือคนที่มีความทุกข์มากนั่นเองดังนั้นคนที่มีความสุขเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ไม่ได้พูดถึงความสุขในการกินในการนอนสบายชั้นชีวิตของฉันอยากจะกินอะไรฉันก็กินฉันอยากจะนอนฉันก็นอนอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงความสุขอันนั้นคืออยากจะมีสุขอันนั้นก็สุขไปแต่รายการธรรมวารีเนี่ยกำลังพูดถึงความสุขในระดับของพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ก้าวไก่ถ้าเราอยากจะมีความสุขในระดับนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขไปค่ะแต่เราอย่าเอาความสุขของเราเนี่ยยกขึ้นมาซะสูงแล้วก็ดูถูกความสุขของคนอื่นเขาอันนี้คือทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนชัดๆเลยค่ะเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ย
พุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อพุทธองค์เนี่ยทรงมองเห็นแล้วว่าบุคคลทั้งหลายมันเป็นไปได้ยากมากที่จะไม่มีกิเลสและวิธีการที่จะกำจัดกิเลสถาวรเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาคือต้องสร้างบารมีพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเนี่ยรักษาจิตให้เป็นกุศลเพราะความไม่มีกุศลในจิตขณะนั้นเนี่ยก็คือความไม่มีกิเลสนั่นเองค่ะแต่ว่ามันต้องรักษากุศลเอาไว้ในใจคือจิตของเราเนี่ยมันต้องรักษาความเป็นกุศลเอาไว้กิเลสเนี่ยมันถึงจะไม่เกิดไอ้คำว่ากิเลสไม่เกิดอีกมันก็มีกิเลสอยู่3ระดับกิเลสที่ไม่เกิดก็คือระดับหยาบวีติกามกิเลสที่มันไม่ออกมาด่าว่าคนอื่นไม่ออกมาอิจฉาคนอื่นไม่ออกมาทำพฤติกรรมแย่ๆให้คนอื่นเขาเห็นน่ะโดยเฉพาะบัณฑิตเนี่ยเขาแยกออกระหว่างความดีกับความชั่วแต่ก็คือคนที่ไม่ได้ศึกษาหรือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะดูไม่ออกก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วก็กิเลสระดับกลางคือกำจัดได้จากสมาธิเรียกว่าปริยุทธานกิเลสคนที่มีสมาธิจดจ่อกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะกุศลก็จะไม่มีกิเลสที่เป็นนิวรณ์เมื่อจิตมันไม่มีนิวรณ์เนี่ยอย่างเช่นการพูดคุยกันกับคนอื่นไม่เป็นธาตุอ่ะมันเป็นสมาธิที่เป็นเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิอ่ะนะถ้ามันมีสมาธิอันนี้อยู่เนี่ยความลำเอียงความทำอะไรที่มันขาดคุณธรรมโดยมีอำนาจของกิเลสเนี่ยเป็นตัวช่วยคิดเนี่ยมันไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิจิตของเราเนี่ยมันมีสมาธิกับอกุศลเขาเรียกมิจฉาสมาธิคนที่เฝ้าอิจฉาก็จะเฝ้าอิจฉาอย่างนั้นนะคะมันมีสมาธิกับความอิจฉาเขาเรียกมิจฉาสมาธิจิตใจมันไม่ไปเรื่องอื่นอ่ะมันไปแต่เรื่องเนี้ยแต่คนที่เฝ้าทำความดีเนี่ยไอ้เจ้าตัวความอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นกุศลพอจิตเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยอกุศลมันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยไม่ว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ว่าเราจะทำทานหรือเราจะรักษาศีลมันก็กำจัดได้เพียงแค่กิเลส2ระดับคือกิเลสในระดับหยาบวีติกามกิเลสกับกิเลสระดับกลางคือปริยุทธานกิเลสแต่ว่ากิเลสระดับละเอียดเรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยต้องอาศัยปัญญาเท่านั้นที่จะประหารได้คือละอวิชชาได้มันต้องสะสมไปเรื่อยๆค่ะต้องมีความเพียรอันนี้แหละค่ะที่จะสรุปลงที่ประโยคะวิบัติกับประโยคะสมบัติสมบัติที่เราจะได้ก็คือความเพียรถ้าเรามีจิตใจของเราเนี่ยมันมีกุศลอยู่แล้วเราทำความเพียรต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกว่าประโยคะสมบัติคือถ้าเราจิตใจเราดีจริงเนี่ยมันเป็นประโยคะสมบัติมันเป็นเหตุเก่าที่เราเคยทำความเพียรมาแล้วเราได้ณปัจจุบันเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำให้มันถูกต้องให้มันไม่ผิดหลักจิตเป็นอกุศลหรือเปล่าตราบใดที่ยังแยกไม่ออกว่าจิตของตัวเองเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเนี่ยไอ้ประโยคะสมบัติมันไม่เกิดหรอกค่ะอย่างเช่นคนที่อยากที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความพยายามที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมีความพยายามที่จะมีชื่อเสียงแต่ว่ามีความเพียรประโยคะเนี่ยคือความเพียรความเพียรที่ผิดอะค่ะเที่ยวใส่ร้ายคนอื่นยกยอตัวเองพอคนอื่นทำบุญเนี่ยมีอยู่เห็นเพื่อนใน Facebook ตอนนี้ยกเลิกเป็นเพื่อนไปแล้วค่ะอะไรที่มันเสียเวลาก็จะยกเลิกเป็นเพื่อน คือพอเราทำอะไรเนี่ยตื่นเช้ายกตัวอย่างตื่นเช้าเนี่ยพอเราตื่นเช้ามากว่าคนอื่นมาทำกิจกรรมเนี่ยไปกิจกรรมร่วมกันนะคะตื่นเช้ากว่าคนอื่นก็บอกว่าเราตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเอาหน้าทั้งนั้นที่ตัวเองตื่นสายนะแล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยเราก็ไม่เคยพูดอะไรเราไม่เคยเอามาพูดเลยค่ะว่าตื่นสายไม่ช่วยอะไรเลยกับข้าว
เราทำก็บอกว่าเราทำแล้วไม่ยอมล้างทั้งๆที่มันช่วยกันอ่ะมันต้องมีคนทำมันก็ต้องมีคนล้างคือพอคนอื่นทำตั้งเยอะตั้งแยะไม่ชมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่พอเจ้าของทำขึ้นมาเนี่ยแค่เอาเงินไปให้พนักงานที่นู่นที่นี่20บาทเนี่ยอธิบายยาเป็นหางว่าวเลย อธิบายความดีของตัวเองเนี่ยเป็นหางว่าวเลยค่ะปกติเนี่ยไอ้ทำบุญแบบเนี้ยขอโทษนะคะไม่ได้ดูถูกบุญเขาแต่หมายถึงลักษณะนิสัยเขาอะคนอื่นทำความดีเนี่ยตัวเองก็จะไม่พูดถึงแต่พอความดีของตัวเองเนี่ยหู20บาทเนี่ยอธิบายเป็นหางว่าวเลยปกติเนี่ยอย่างเงิน10บาท20บาทเนี่ยบุญแบบเนี้ยขออนุญาตบอกตรงๆนะคะว่าตัวเองทำประจำค่ะแต่ไม่ได้โพสเฉยๆอย่างเงินกองทุนที่ญาติธรรมส่งมาช่วยกองทุนกัลยาณมิตรธรรมวารีเนี่ยทำบุญตลอดช่วยคนเนี่ยให้เงิน100-200ให้เงินให้ขนมให้อะไรแบบเนี้ยทำบ่อยค่ะแต่ว่างานมันเยอะเราจะมานั่งโพสเรื่องพวกนี้อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ทำตลอดแต่ว่าแบบให้20บาทไปถามเขาว่าเงินในบัญชีมีไหมมีอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไลฟ์สดด้วยแล้วก็บางทีก็อัดวิดีโอด้วยอย่างเงี้ยมันถือว่าละลาบละลวงเขาด้วยเงินในบัญชีมีเท่าไหร่เอาไม่มีเอาไป20บาทเลยแบบเนี้ยคือมันแสดงถึงอุปนิสัยของคนค่ะก็คบไปก็ไม่มีประโยชน์อะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปคบกับเขามากๆเนี่ยความดีที่เราทำเนี่ยเราไม่ต้องการคำชมหรอกค่ะแต่ความอิจฉาของเขาเนี่ยแหละมันจะทำให้เราเนี่ยมีศัตรูเขาก็จะพยายามสร้างไปพูดแล้วเขาก็มีกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกที่จะต่างคนต่างอยู่กับคนประเภทนี้นะคะมีอยู่คือเคยเจอค่ะคนประเภทนี้ก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่ามันเวลาเนี่ยอย่างที่ได้พูดกับท่านญาติธรรมไปว่าคนเราเนี่ยอายุบางทีมันเกินกับ70 80มันสามารถอยู่ได้แต่ชีวิตที่มันจะทำความดีแบบเต็มที่ได้เนี่ยไม่เกิน60ค่ะไม่เกินพอ60ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่ต้องอะไรนี่50กว่าเนี่ยเริ่มแบบถอยอะไรที่แบบเซฟได้ก็เซฟพลังงานอะถ้าฝืนเนี่ยมันเหมือนกับมันจะไปต่อไม่ได้มันอาจจะล่วงก่อนเวลาอันสมควรถ้าฝืนเนี่ยมันต้องเหมือนแบบต้องเซฟพลังงานเป็นแต่พอแรงดีๆขึ้นมาอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็รีบทำพอแรงเราเริ่มตกเราก็เริ่มหยุดพักนิดนึงแล้วเราก็ทำต่อจากสมัยก่อนที่ดันอย่างเดียวนะฮะไหวได้ไหวทำอย่างเดียวเลยแต่พอมัน50ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ไปกับเราถึงเวลามันจะหน้ามืดมันก็หน้ามืดค่ะถึงเวลามันจะหมดแรงเนี่ยมันก็คือหมดแรงค่ะมันจะไม่ทำตามสิ่งที่เราต้องการเหมือนกับสมัยก่อนแค่ใจสู้ก็ไปได้แล้วเพราะกำลังมันเยอะอยู่แล้วกำลังเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไงมันก็ไปได้อ๋อใกล้แล้วพี่แพตตี้เดี๋ยวเจอกันค่ะพี่แพตตี้วันนี้พี่แพตตี้ไปรับนะคุณแมวนะแล้วก็มาที่วัดภูจวงเดี๋ยวเจอกันสุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะคะคือตอนนี้มันถอยพี่แพตตี้คือเราจะบอกว่าเราเป็นนิดเดียวแล้วเราหายเนี่ยมันไม่เป็นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้คือร่างกายเราเริ่มเยอะแล้วเราก็ต้องถนอมหัวใจของเราไว้ด้วยคำว่าถนอมหัวใจก็คือว่าบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาคนบางคนที่มันไม่มีประโยชน์อ่ะคำว่าประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเงินประโยชน์ในที่นี้คือประโยชน์ในการทำความดีถ้ามันไม่มีประโยชน์มาขัดขวางการทำความดีกันก็ต่างคนต่างอยู่เท่านั้นเราไม่ได้ตัดเขาออกจากชีวิตนะคะแต่เราตัดเขาออกจากหัวใจบางคนก็ยังอยู่ในชีวิตเราอยู่นั่นแหละค่ะแต่เราตัดออกจากหัวใจต้องฟังดีๆนะคะตัดเขาออกเนี่ยไม่ได้ตัดออกจากชีวิตค่ะเพราะเราเลือกไม่ได้ด้วยความที่มันมีวิบากกรรมต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้ใครอยู่ใครไปแต่เราเลือกที่จะตัดเขาออกจากใจได้ไม่ต้องไปสนใจค่ะเอาจิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับความดีไปผูกไว้กับกิจกรรมไปผูกกับสิ่งที่มันดีๆเมื่อจิตหนึ่งเนี่ยเมื่อวานอ่านพระไตรปิฎกอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเรื่องของธาตุของคนเราเนี่ยที่มันตรงกันเนี่ยคนเราเนี่ยมั่นใจในเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกที่สุดแล้วสิ่งที่อื่นเนี่ยเป็นโมฆะนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกวันนี้เราก็เป็นไม่มีใครไม่เป็นนะคะเรามั่นใจว่าเรายึดคำสอนพุทธเจ้าว่าคำสอนพุทธเจ้าถูก
เราก็จะปฏิเสธอย่างอื่นทำยังไงที่ให้หัวใจของเราเนี่ยมันเคารพคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเคารพในความเป็นของคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องไปรังเกียจอันนี้ต่างหากที่เราต้องฝึกยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปรังเกียจสิ่งอื่นที่คนอื่นเขาเป็นต้องไม่รังเกียจในสิ่งอื่นที่คนอื่นเขาเป็นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายังรังเกียจในสิ่งอื่นที่คนอื่นเขาเป็นอยู่เนี่ยมันคือตัวอัตตาตัวตนมันก็คือกิเลสตัวหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรมันได้เลยเคารพค่ะเคารพในการตัดสินใจของเขาเคารพในสิ่งที่เขาทำเคารพในสิ่งที่เขาเป็นตราบใดก็แล้วแต่ที่สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้มารบกวนเรื่องราวในชีวิตของเราเราอย่าไปก้าวก่ายเราจะไปล่วงเกินคนอื่นเขาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับใจของเราเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีไอ้ตัวสมบัติติดตัวมาทุกคนนะคะสมบัติติดตัวเนี่ยเราทบทวนกันนิดนึงคติสมบัติก็คือที่มาเราเกิดมามีหน้าตามีรูปร่างมีความฉลาดมีอะไรก็แล้วแต่เกิดมามีบ้านช่องมีบางคนเกิดมารวยมีที่ทางเยอะแยะบางคนเกิดมาไม่มีอะไรเลยอาจารย์ธรรมรีไม่มีนะเกิดมาเนี่ยที่บ้านก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้มีที่ทางไม่ได้มีอะไรอยู่ในกรุงเทพมีบ้านอยู่เนี่ยแค่นั้นแหละค่ะก็คือก็ไม่ได้รู้สึกว่าไปเปรียบเทียบแล้วก็ไปน้อยอกน้อยใจอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดจะแข่งขันกับใครด้วยนะคะอุปธิสมบัติก็คือร่างกายนะร่างกายคือความจริงเนี่ยความที่เราเกิดมาแล้วมีหน้าตาดีกับเกิดมานี่มีหน้าตาไม่ดีเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยแต่หน้าตาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยตลอดนะคะถ้าหน้าตาดีแต่นิสัยไม่ดีเนี่ยตอนหลังเขาก็ไม่ครบค่ะคือมันเป็นบุญนะคะแต่ถ้าคุณใช้บุญผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะทำให้เกิดอะไรเกิดดีขึ้นมากาลสมบัติก็คือโอกาสมันดีเมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยเราต้องใช้โอกาสนั้นเนี่ยให้เป็นแล้วก็ประโยคะก็คือความเพียรที่มันเป็นสมบัติคือเราขยันจนเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีมันก็จะตรงกันข้ามวิบัติทำอะไรจังหวะมันก็ไม่ดีไปหมดเลยเกิดมาจังหวะก็ทุกอย่างมันไม่ดีไปหมดอะค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามานะคะนี่คือคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะแบบนี้ค่ะมันเกิดมาเพราะว่าเราเนี่ยสร้างมากับปัจจุบันเนี่ยเราจะสร้างต่ออีกหรือเปล่าเราสามารถสร้างได้ค่ะสมบัติของเราหรือเราจะสร้างความวิบัติให้กับตัวเองเราก็สร้างได้ขอบคุณมากค่ะโอ้นะคะคุณสุพรนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีที่เมตตาลิงสัญญาณให้จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ